เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลาเร่งสํารวจพื้นที่สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลดค่ะนายเอกจิตเกตที่มารักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยะลานำเจ้าหน้าที่ออกไปแจกจ่า,จายหญ้าแห้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงบัวพร้อมทั้งให้บริการฉีดยาปฏิชีวนะลดการติดเชื้อและให้ยาบํารุงวัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่หกบ้านกําปัน่นอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ท้งนี้ตั้งแต่จังหวัดยะลาเริ่มมีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่31ธันวาคมจนถึงขณะนี้มีเกษตรกรใน6อำเภอได้รับผลกระทบประมาณ2,700รายสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ16,000ตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แจกหญ้าแห้งให้เกษตรกรไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอส่วนการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหลังน้ำลดแก่เกษตรกรโดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อยโรคท้องร่วงโรคขอบวมในวัวสำหรับในส่วนของสัตว์ปีกให้ระวังโรคหลอดลมอักเสบและอหิวาอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่พบโรคระบาดแต่อย่างใดคะ่ะ